เจริญสติขณะเข้านอนวิธีปฏิบัติที่1วิธีปฏิบัติที่1ก็คือให้ตั้งสติเอาใจมาระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวจริงๆว่ากำลังหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกช้าๆก็ให้รู้สึกตัวจริงๆว่ากำลังหายใจออกปฏิบัติเช่นนี้สัก3 ครั้งหลังจากนั้นให้ปล่อยลมหายใจให้เป็นไปตามปกติเพียงแค่ให้เรารู้สึกและรับรู้เบาๆที่ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกที่ไหลเข้าและออกผ่านร่างกายของเราวิธีปฏิบัติที่2วิธีปฏิบัติที่2ก็คือขณะที่หายใจเข้าก็ให้รู้สึกถึงท้องที่พองขึ้นขณะที่หายใจออกก็ให้รู้สึกถึงท้องที่ยุบลงหายใจเช่นนี้หลายๆครั้งให้สังเกตแค่ท้องที่พองขึ้นหรือยุบลงวิธีปฏิบัติที่3วิธีปฏิบัติที่3ก็คือให้พลิกมือและคว่ำมือข้างใดข้างหนึ่งไปเรื่อยๆช้าๆหรืออาจจะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มาคลึงหรือสัมผัสกันเบาๆจากนั้นให้เราตั้งสติหรือเอาใจมารับรู้ถึงอาการของมือหรือนิ้วมือที่กำลังขยับหรือเคลื่อนไหวอยู่ในขณะปัจจุบันนั้นๆไปเรื่อยๆหากว่ามีความคิดอันใดผุดขึ้นในใจของเราขณะนั้นก็ให้รับรู้แค่ว่าความคิดได้เกิดขึ้นแล้วปล่อยความคิดนั้นไปไม่ต้องเสียใจให้ดึงสติหรือใจของเรากลับมารู้ที่ลมหายใจเข้าออกหรือรับรู้ถึงอาการที่ท้องพองขึ้นและยุบลงดังเดิมทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับไปสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนนอนข้อ 1 หากมีกิจอันใดที่เราจะต้องทำในวันรุ่งขึ้นให้เราคิดหรือวางแผนล่วงหน้าให้จบหรืออาจเขียนสิ่งที่จะต้องทำในวันถัดไปนั้นลงในกระดาษด้วยก็ได้ 2. งดการดูหนังดูทีวีท่องโลกโซเชียลงดสื่อต่างๆที่จะเป็นการกระตุ้นจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านกังวลหรือมีอารมณ์ร่วมในเชิงลบกับสิ่งนั้นๆ 3. อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเบาๆหรือสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนก็ได้เพื่อช่วยให้จิตใจเรารู้สึกดีสงบและผ่อนคลาย 4. เดินจงกรมหรือเดินเล่นอย่างมีสติภายในห้องนอนหรืออาจนั่งสมาธิฝึกเจริญสติตามรู้ลมหายใจเข้าออกก็ได้การฝึกปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยการนอนของเราเป็นไปอย่างสมบูรณ์เพราะกายของเราได้พักอย่างผ่อนคลายและใจของเราก็จะได้ผ่อนพักกลับคืนสู่บ้านอันปลอดภัยและสงบสบายอย่างแท้จริง